นี่กูเสียเวลามา4ปีเลยละวะพวกเราต้องไปเอาติ้งหอสัมพันธ์ที่ทะเล1คืนตัดใจได้มีนถ้ามันตัดใจได้ง่ายขนาดนั้นมีนก็คงทำไปนานแล้วไงพี่เดี๋ยวกูไปส่งมีนเองไม่ต้องมายุ่งไหวรักษากูอยู่นี่แต่กูวางไว้ตรงนี้นะประธานหอสามคุณมาด้วยเหรอครับมึงเห็นไอ้เตอร์ปะยังนะเดี๋ยวครับไอ้เตอร์มานี่ไอ้เตอร์มึงรู้อะไรบอกไม้หมดเออรู้เรื่องอะไรเหรอครับพี่สงครามใครขึ้นหอเราพี่ก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะคือผมเจอหลักฐานที่คนคนนั้นจะไม่มีทางดิ้นได้เลยคืออะไรวะผมยังบอกไม่ได้พี่คือนาโนกำลังเตรียมเครื่องพิสูจน์หลักฐานให้ผมเครื่องพิสูจน์หลักฐานใช่พี่ความจริงมีเพียงเดียวนั้นเครื่องพิสูจน์หลักฐานที่ทำให้ทุกคนได้รู้ความจริงพร้อมกันที่ทะเลพวกมึงสองคนจะทำทำไมยุ่งยากฮะมึงเอาหลักฐานและเครื่องพิสูจน์หลักฐานให้กูกับอ้ายที่เป็นประธานหอสองและหอสามเอาไปจัดการเองมาไปไหนไปดิไหนเอาพวกมึงสองคนน่ะจะไปหรือไม่ไปคนอื่นเขารอบนรถกันหมดแล้วผมบอกแค่ว่าหลักฐานคือผมเจอยูทักของเด็กหอสามโดนที่หอแล้วครับพี่สงครามฮะเอาไอ้เหี้ยนี่แท็กของเด็กหอสามก็ไม่เห็นไอ้ไอ้บ่นว่าหายแล้วว่ะคุณนั่งตรงนี้นะขี้ทัดมึงไม่กลัวเด็กมันจะเป็นทางหรือไงไม่กลัวกลัวไม่นั่งข้างมึงมากกว่าเออมึงแทงด้วยตัวปะอยู่ดูดีมันถามเรื่องแท็กกูทำไมเนี่ยก็ไอ้เตอร์ดิมันบอกว่าเจอแท็กของเด็กหอสามที่ทำตกไว้คืนนั้นเชี่ยกูว่าทำไมกูหาไม่เจอกำลังจะไปทำใหม่อยู่เลยอายมันเนี่ยกูว่าแม่งต้องตกตอนที่กูมือถือมาส่องไฟมึงแน่เลยมา
น้องหลังให้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับไปทำธุระส่วนตัวแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเป็นเวลา10นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมีการจับฉลากเพื่อจับคู่ว่าใครจะได้นอนกับใครซึ่งขอ2กับขอ3จะต้องได้นอนด้วยกันห้องละ2คนจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของการสานสัมพันธ์กันระหว่างของพวกเราใครโอเคป่ะเอ้ยไม่โอเคต้องโอเคหรอมึงไปแยกย้ายแยกย้ายเร็วๆๆรีบไปทำธุระกัน10นาทีนะครับจะได้มาจับสลากกันนะทุกคนนะ10นาทีนะไปครับไปครับไปเร็วไปเมนมึงต้องช่วยกูนะกูยังไงดีวะกูถึงนี่นอนกับอ้ายอ่ะนึกว่าเรื่องอะไรกูว่ามึงขอนอนกับมันดีๆมันก็ยอมแล้วปะไม่ได้ทุกอย่างมันต้องยุติธรรมกูจะเสียการปกครองไม่ได้แล้วถ้าเด็กมันเอากูไปพูดไม่ดีกูจะทำยังไงแล้วยังไงคือมึงจะเสี่ยงโชคจับฉลากนี่ใช่กูจะจับแล้วมึงมั่นใจได้ไงว่าจะจับได้มันมั่นใจดิเพราะกูจะให้มึงช่วยคนต่อไปนาโนหอ3มาเลยไปลูกช้างได้เจอคนดีเท็ดพร้อมครับเฟรนไอ้โนมึงได้นอนกับไอ้ไปหอสองไอ้เราที่ไปนี่คือหอสองแล้วมึงจะดีใจอะไรขนาดนั้นวะแต่ไปมันจะตามมาตอนเย็นนะมันติดธุระที่บ้านอยู่ได้พี่คนต่อไปสงครามประธานหอสองเชิญเลยครับหยิบเลยครับท่านประธานได้ละและประธานหอสองได้นอนกับประธานหอสามครับผู้ประธานหอนี้มันมีพลังเชื่อมถึงกันเลยไงสวัสดีครับวันนี้พัตเตอร์มาไลฟ์นะครับตอนนี้พัตเตอร์อยู่ที่ทะเลครับโอ้แต่ข้างนอกแดดร้อนมากเลยนะครับเฮ้ยมีคนเข้ามาดู1คนโอ้โหพี่นี่สุดยอดจริงๆนะครับพี่นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยคนโบตีไม่ค่อยเข้ามาดูผมเท่าไหร่หรอกนานทีจะมีคนเข้ามาดูผมโอ้โหกูว่าไพ่ไอ้มันรู้อ่ะมันเอามึงตายแน่ใครจะไปรู้มีแค่มึงกับกูที่รู้นะหมิ่นเพื่อนรักทำไมมึงต้องทำขนาดนี้วะมึงก็รู้แล้วว่าไอ้คิดยังไงกับมึงอ่ะมึงก็รู้ว่าเพื่อนมึงอ่ะปากแข็งยังกระหินมันก็เลยต้องแกล้งมันไปเรื่อยๆแบบเนี้ยใช่ไอ้เวลามันโดนแกล้งน่ารักเลยเว้ยกูจะทำให้มันพูดออกมาให้ได้ว่ามันรู้สึกยังไงกูจ้ากูจะคอยดูนะว่ารอบนี้มันเป็นนกหรือเปล่านี่มึงไม่ได้แช่งกูใช่ป่ะแล้วมึงล่ะไม่อยากจับได้ไอ้ไปเหรอไม่พี่รีบทำเดี๋ยวไอ้ทัศน์มันตามหาหลูนี้เข้าซวยกันหมดเออเจอแล้วอันนี้แหละ
จะเอาลงไปอันข้างล่างเลยเรียบร้อยเออเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาคุณเทพไปมึงมีพี่สำคัญเป็นไอดอลนี่ดีจริงเป็นไงดวงกูกับมึงอ่ะมันต้องคู่กันนะมั้งไอสัตว์มันแค่ฟุกปะว่าแต่คืนนี้เราจะคืนนี้อะไรคืนนี้ทำไมมึงคิดอะไรฮะไอ้ถั่วลิสงครามว่ากูไม่ได้คิดอะไรกูแค่จะถามมึงว่าคืนนี้เราจะกินอะไรกันดีงั้นเราไปเก็บของที่ห้องเรากันเถอะสัตว์มึงเนี่ยนะฮัลโหลพี่ไปคือผมจะโทรมาบอกว่าพี่หน่องพี่มีนะพี่สงครามจับฉลากไอ้พี่อ่ะผมน้องไอ้โน่ไอ้โน่มันจะไปชื่อผมไอ้เชี่ยกูไม่ได้จับได้ชื่อมึงซะหน่อยแค่นี้เลยพี่มีนะพี่ไปแล้วมึงรู้ได้ไงกูเป็นรูเมทพี่มิงไม่เห็นรู้เลยก็ตอนที่กูเอาเครื่องสแกน UET แท็กไปซ่อนกูแอบได้ยินพี่สงครามคุยกับพี่มีนพี่มีนพูดเหมือนงอนหรือน้อยใจเลยพี่ไปสักอย่างพี่มีนน่าชอบพี่ไปนะเว้ยแต่เพราะมีอะไรสักอย่างอ่ะที่ทำให้เขาลงเอยกันไม่ได้อ่ะถ้ามึงรักพี่มีนของมึงอ่ะให้เขานอนด้วยกันเลยมึงเขาจะได้เคลียร์ไงหรือว่าจะเป็นเพราะเรื่องสองหอเราไปดูกันน่าจะเป็นไปได้นะเพราะไอ้กดบ้ากดบออะไรไม่รู้ที่มันกีดกันความสัมพันธ์ของเด็กหอ2หอ3มานานอ่ะงั้นเป็นไปได้ปะว่า UET แท็กนะน่าจะเป็นของมีความเป็นไปได้สูงแหละหนิงน่ะเมื่อเช้าพี่สงครามถึงได้ฆ่าคันกูเป็นเพราะอยากจะช่วยเพื่อนเองหรือว่าพี่มีนอาจจะคิดว่าตัวเองกำลังทำพี่ไปเดือดร้อนหรอวะเออว่ะแต่จะว่าก็ว่าไปหน่อยเว้ยพี่มีนนี่ร้ายเหมือนกันนะเนี่ยสมคำล่ำลือจริงๆแต่งไปขึ้นหอรูเมทกูเชี่ยนี่แต่เดี๋ยวกูนอนกับพี่ไปทุกคืนพี่มีนจะไปขึ้นห้องพี่ไปได้ไงวะเออวะงั้นก็แสดงว่าคนอื่นละใช่แต่ที่แน่ๆกูจะตองคืนแต่พี่ไปกับพี่มีนอ่ะน่าจะมีปัญหาด้วยกันจริงแหละให้เขามีนึกกันเคลียร์กันอ่ะดีแล้วเฮียแต่กูอยากนอนกับพี่ไปนะทำไมหรือว่ามึงชอบก็เฮียแล้วกูไม่ได้ชอบพี่เขาซะหน่อยกูแค่ปื้มพี่เขาเฉยๆพี่เขาเป็นนักกีฬาโคตรเท่เลยทำไมกูก็เป็นนักกีฬางั้นมึงก็หน่อยกูได้เหมือนกันดิกูเห็นเพราะกูอยากให้พี่กูแฮปปี้เอนดิ้งเหรอนะไปเถอะมึงเรามีเรื่องทำอีกเยอะทำไมไม่เข้าไม่ได้ทีวะทำไมอ่ะน่าจะใช้ไม่ได้เหรอกูลองหลายรอบแล้วไอพี่เจ้าที่ฝ่ายทีแม่งก็ไม่รับสายกูสักทีเชี่ยมันจะบ้งไม่ได้นะเว้ยกูรู้นะกูอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครพวกเราต้องรู้ให้ได้ใช่โน่ต้องรู้ความจริงให้ได้ไอ้สัตว์มึงก็รับสายกูสักทีสิวะพี่ทีเวนไปเว้ย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 
สื้อหน่อยจัดของวางไว้มึงอ่ะมึงเอามาให้กูทำไมเนี่ยให้แดกสิครับมึงคิดว่ากูให้มึงไปเส้นไหว้เหรอไปชัดนี่เฮ้ยมึงไปบ้านกูครั้งที่แล้วแม่กูให้ชิมติดใจเลยเหรอเออปลาบองเจ๊เธอเนี่ยนะอร่อยจริงๆเว้ยกูติดใจเพราะมึงเลยอ่ะนี่นะยิ่งกินกับผลไม้อ่ะก็อร่อยเหมือนกันนะจริงอร่อยจริงกูก็กินแบบนี้ประจำอ่ะงั้นกูกินนะหืมอร่อยมากเลยไม่กินน่ะถือไว้ทำไมเออมึงกินให้หมดเลยปะเนี่ยเออแล้วเรื่องแท็กกูอะมึงได้ไปคุยกับพัตเตอร์ยังกูยังหาจังหวะไม่ได้เลยอะเห็นน้องเป็นห่วงเดี๋ยวคืนนี้ว่ากันก็แต่ไอ้เตอร์ไอ้โนเนี่ยมันหายไปไหนวะเมื่อกี้มันยังเล่นบอลกับกูอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันอะกูไม่เห็นมันสักพักละเออช่างแม่งเหอะก็คงไปเสือกเรื่องชาวบ้านแถวนี้แหละนะไปไหนอะมาทะเลก็ต้องไปเล่นทะเลดิวะอ๋องั้นแป๊บนึงรอกูแป๊บนี่เลยเฮ้ยพอได้แล้วกูถ่ายเองได้เงียบปากเฮ้ยมึงจะทาถึงก้นกูเลยหรือไงเสื้อมึงแอบเอาไปดมมั้ยเนี่ยจะบ้าเหรอไม่ใช่โรคจิตนะเว้ยยาอ่อนป่ะเนี่ยกูเคยอ่านหนังสือเล่มนึงเขาเคยบอกไว้ว่า
อาการตกหลุมรักเป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่คนเรายอมรับได้นี่มึงจะหมายความว่าไงฮะโอ๊ยวันนี้มึงเป็นไรวะเนี่ยหน้าหงอยเชียวก็ไอ้พัตเตอร์อ่ะมันมาขอแลกห้องกับไอโนอ่ะเอ้าแล้วมึงนอนกับใครไอ้ไปอ่ะนั่นก็ดีแล้วสิมึงสนิทกันอยู่แล้วไม่ต้องทำความรู้จักกันใหม่ทุกวันนี้กูก็เหมือนต้องพยายามทำความรู้จักมันใหม่อ่ะมึงพูดอะไรของมึงวะมึงรู้จักกันมาตั้งแต่มัธยมแล้วไม่ใช่หรอมาจากโรงเรียนเดียวกันนี่อืมใช่ไปเหอะกลับไปอาบน้ำเตรียมปาร์ตี้คืนนี้ดีกว่าไปเว้ยใครมาแล้วเชิญนั่งประจำที่เลยนะครับเจ้าหอสอหอสามใครไม่มาไม่ต้องนั่งนะครับไม่ต้องพูดอุ้ยนั่นขอเสียงปรบมือกับประธานหอสอหอสามของเราหน่อยครับปรบมือนะครับปรบมือครับแหมมาพร้อมกันเลยนะครับอันนี้ถ้าถือว่าถือช่อดอกไม้ไปด้วยเนี่ยนี่ว่างานแต่งเลยนะพี่ไอ้โน่พูดอะไรแล้วไปชอบคนเดียวนะนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่กว่าจะเสด็จกันลงมานะพวกมึงอ่ะแม่งใครช้าวะก็กูบอกมึงแล้วว่าให้ออกมาก่อนเสือกรอกูเองก็กูขี้เกียจตอบถามคนอื่นใครเขาจะมาถามมึงเรื่องกูทุกคนแหละทุกคนเลยเออเออหยุดตีกันสักแป๊บนี่มันงานสารสัมพันธ์หอเรานะเว้ยประธานจะมาตีกันเองนี้ได้ไงเขาไม่ได้เรียกว่าตีกันเว้ยอันนี้แค่หยอกกันเนอะไปนะเออพวกกูไม่ได้ตีกันแต่เกือบละมึงโอเคป่ะเนี่ยมีนโอเคดิกูจะไม่โอเคเรื่องอะไรเออแล้วนี่มึงรู้ป่ะเนี่ยว่าเดี๋ยวพวกมึงสองคนต้องขึ้นเวทีอะฮะขึ้นไปขึ้นไปทำไมวะไม่เห็นมีใครบอกกูล่วงหน้าเลยก็เมื่อกี้ไอ้พาร์ตเตอร์ไปโนมึงเพิ่งประกาศไปว่าวันนี้พวกมึง2คนมีเรื่องจะพูดกับลูกหอกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ลูกหอมึงบอกออกไปละนั่นสิมึงจะชิงเหรอวะท่านประธานท่านประธานแล้วนับต่อไปถึงเรื่องที่สำคัญของพวกเราชาวหอ2และหอ3นะครับและคิดว่าพวกเขาน่าจะพร้อมมาอยู่แล้วขอเชิญพี่สงครามและพี่อ้ายประธานของพวกเราขึ้นมาบนเวทีเลยครับเย้ขอบมือครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆหรือแทบจะไม่มีเลยที่พวกเราชาวหอ2และหอ3ได้มาอยู่ร่วมกันแบบนี้เดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของประธานหอของพวกเรากันดีกว่าครับเริ่มที่พี่อ้ายของโนก่อนเลยขอบมือครับแล้ววันนี้นะครับคือในฐานะประธานหอ3หอที่หน้าตาดีที่สุดพวกเรามักถูกตาหน้าว่าเป็นหอที่มีดีแค่หน้าตาโดยเฉพาะจากพวกเด็กหอ2แต่พวกเราก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะนั่นมันคือจุดเด่นของหอ3แต่เราถูกคัดเลือกมาในกติกาเดียวกันสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพวกเราชาวหอ3ไม่เคยมองว่าพวกมึงเป็นศัตรูเลยบางครั้งก็พากันชื่นชมในความสามารถของเด็กหอ2เลยด้วยซ้ำเข้าใจว่ามันเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้พวกเราทั้งสองหอไม่ค่อยลงรอยกันแต่นี่มันคือยุคพวกเราแล้วไงพวกมึงไอ้ศักดิ์ศรีบ้าบ้าบอทิ้งมันไปบ้างก็ได้มันจะมีสิ่งที่สำคัญกว่านี้อีกเยอะคืออะไรอ่ะพี่อ้ายพวกเราควรรักและสามัคคีกันมากกว่าบอกรักกูทั้งอ้อมอ่ะ
่บอกรักมึงบอกให้ทุกคนรักกันนะฮะสาบานว่าไม่ได้เตรียมมาเออพูดอะไรไปวิงจำไม่ได้เลยเนี่ยต่อไปเป็นคิวของพี่สงครามประธานหอสองของผมครับกฎก็คือกฎจะให้ยกเลิกก็คงยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จากงานในวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าชาวหอ2และหอ3อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขงั้นเราก็เข้าโอหอไหนก็แล้วสิพี่ไม่อย่าให้กูรู้นะว่ามีเด็กหอ2ไปขึ้นหอ3อีกถ้ากูรู้มึงโดนดีแน่กูห่วงมึงอะอ่ะมองอะไรครับกินคืนนี้ฉลองครับชนโอ้ยโอ้ด้วยมึงกินอันนี้หิวนี่หิวเลยนี่หิวเลยซ่อมซ่อมเลยซ่อมกินเอาใหม่เอาใหม่พี่เอาใหม่ชนส่งข้าไปน้ำเมากินมันนิดเดียวเองต้าไม่จะเมาเลยเมาหมดเลยเดี๋ยวเอาสองคนใช่ไหมพี่ฐานเอาเห็นนี้มันอยู่หลับหลับเฮ้ยมึงไหวปะเนี่ยไหวดิกูไม่ได้ดื่มเยอะแล้วที่หน้ามึงแดงเนี่ยเขินกูใช่ปะไอสัตว์ใช่เวลาเล่นไหมเนี่ยเฮ้ยคนมาต่อดิเว้ยหมดไปแล้วเมาอะไรขนาดนั้นวะใครเขาจะไปคอแข็งเท่าท่านประธานมันล่ะครับจะดวลอีกสักครั้งไหมล่ะครับพอเลยรีบไปห้องไอเต้ยโนเถอะไปดิไอ้เชี่ยเดินไปอีกนิดก็ถึงห้องน้ำแล้วไอ้เด็กเวรพวกนี้นี่หูเมียดิแม่งก็ได้ยินหรอกมึงรู้นี่เออคุณเบาไปเข้ามาไปเร็วหยุดพี่บอกแล้วไงว่าไม่จะไปทำไมแต่ต้องหนีพี่ไปด้วยเธอหนีพี่ไปเลยนะหนีพี่ไปเนี่ยเธอหนีพี่ไปเลยหนีไหมทิ้งแม่งเลยมึงเรื่องอะไรวะเนี่ยจังหวะเสร็จคอมสัตว์เออไปเถอะไม่สนใจเลยอ
ไอ้เหี้ยไม่เอาเครื่องสแกนมาจากที่มอเลยวะเด็กเวรชัดทำไงไม่เจอแล้วทำไงต่อดีวะชี้ต้องอยู่กันในนี้สักพักอะหนูโอเคปะเนี่ยโอเคลุงอะอึดอัดเปล่าก็ดีมึงพูดว่าไงนะเปล่ามึงได้พูดอะไรมึงเงียบไปเหรอไปมันได้ยินมึงจะนอนสภาพนี้เนี่ยนะงั้นกูถอดเสื้อผ้ามึงนะI'm
นี่มึงนอนไปได้ไงเนี่ยสงครามยูไอทีแดกถึงแล้วเรารู้ความจริงแล้วครับทุกคนว่าหอสามคนไหนขึ้นหอสองเตือน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 จะเที่ยงแล้วตื่นได้แล้วพี่ทำตื่นได้แล้วพี่คนตื่นได้แล้วครับเรื่องเรียนมันจะขยันแบบนี้ไหมเนี่ยสามคนไหนที่ขึ้นหอสองวันนั้นความลับทั้งหมดอยู่ที่ยูนิแดกอันนี้ยังไม่มีใครยอมรับสารภาพความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งสองไอ้เต้ยหยุดทำไมมึงมาหาพี่ไอ้เนี่ยเขาจะรู้หมดแล้วผมว่าเราอย่าพิสูจน์อะไรเลยเราควรรักษาสิทธิส่วนบุคคลเขาบ้างนะแต่เขาทำผิดกฎนะพี่สงครามเขาขึ้นหอสองเมื่อวานมึงก็บอกว่าอยากให้พวกเรารักกันสามัคคีกันนาโนหิวเหรอมึงไม่ได้หิวหิวแสงให้มึงอิ่มไหมสัตว์ป้าไปยังไงยังไงนอนเลยเร็วหมดเป็นรูมเมทกับมึงมาเทอมกว่าคุณรู้จักมึงดีเตอร์มึงเป็นแบบนี้กูเสียใจขอเสียก่อนแต่อย่างน้อยมึงมาเป็นเด็กไอ้สงครามอ่ะก็ยังดีกว่าเป็นเด็กไอ้เชตตามันนะเว้ยถ้าผู้ชายคนนึงอยู่ๆรู้สึกดีมากๆกับผู้ชายคนมันผิดมั้ยวะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของสงครามอ่ะกูยังตายไม่ได้หรอกถ้ากูยังไม่ได้สารภาพรักกับมึงอ่ะ